เรื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนการแข่งขันมาราธอนของกลุ่มดาวในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นของระบบสุริยะจักรวาลณวงแหวนของดาวเสาร์กำลังมีการจัดการแข่งขันดาวโคจรมาราธอนประจำปีซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีกลุ่มดาวมากมายบนจักรวาลให้ความสนใจดวงดาวและกลุ่มดาวที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างก็ซุ่มฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักตลอดทั้งปีเพื่อให้ได้ชัยชนะจากการแข่งขันในครั้งนี้และอีกหนึ่งความพิเศษของการแข่งขันในปีนี้คือการที่ราชาหนูยักษ์ผู้ซึ่งตอนนี้ได้ทำลายคำสาปแห่งความเดียวดายและเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่มีเพื่อนมากมายได้รับเชิญให้มาเป็นกรรมการการแข่งขันดาวโคจรมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลด้วยสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าราชาหนูไม่สิราชาผู้โอบอ้อมอารีข้าขอประกาศว่าการแข่งขันดาวโคจรมาราธอนได้เริ่มขึ้นแล้วนะบัดนี้และผู้เข้าแข่งขันคู่แรกนั้นเป็นคู่สำคัญที่ทุกคนจับตามองได้แก่กลุ่มดาวกระต่ายแชมป์3สมัยผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครมาก่อนพบกับกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ผู้ที่ถึงแม้จะเชื่องช้าแต่ความพยายามมุ่งมั่นเพื่อจะได้เหรียญทองในปีนี้มีเกินร้อยและการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน5 4 3 2 1วิ่งไปเลยเจ้าดาวกระต่ายวิ่งไปอย่างนั้นแหละอย่าให้เสียแชมป์นะกลุ่มดาวหอยทากยักษ์อย่ายอมแพ้เขานะกลุ่มดาวกระต่ายและกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ได้ออกวิ่งจากจุดเริ่มต้นบนวงแหวนของดาวเสาร์ที่ใสเป็นประกายดูดเกล็ดน้ำแข็งทั้งสองออกวิ่งไปได้ไม่ทันไรกลุ่มดาวกระต่ายก็เริ่มหันหลังไปพูดเยาะเย้ยกลุ่มดาวหอยทากยักษ์คู่แข่งของตนงานนี้แทบไม่ต้องเดาเลยกลุ่มดาวโคจรไวๆอย่างข้าน่ะยังไงก็ถึงก่อนแน่นอนข้าก็แค่อยากเข้าร่วมเท่านั้นเองเจ้าจะวิ่งไปก่อนก็ได้นะฮ่าฮ่าข้าต่อให้เจ้าออกวิ่งไปก่อนยังได้เลยเพราะเจ้าน่ะทั้งตัวใหญ่ยืดยาดย่างเหนียวหนืดไปหมดไม่มีวันถึงก่อนข้าหรอกข้ารู้ตัวอยู่แล้วแต่ข้าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้จะได้ไม่ต้องมาเสียดายในภายหลังเอาเลยพยายามยังไงข้าก็ชนะเจ้าอยู่ดีแหละว่าแล้วกลุ่มดาวกระต่ายก็ใช้ดวงดาวที่โยงใยเป็นส่วนเท้าทั้งสี่ข้างของตนดีตัวออกวิ่งอย่างรวดเร็วทิ้งห่างกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ไปไกลประมาณหนึ่งทั้งที่รู้ว่าต้องแพ้ทำไมถึงยังมาแข่งข้าน่ะไม่เข้าใจเจ้าดาวที่แพ้พวกนั้นเลยฮึกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ค่อยๆปล่อยเมือกและขยับดวงดาวต่างๆที่ประกอบเป็นแผ่นกล้ามเนื้อเท้าใต้เปลือกหอยของตนคืบคลานช้าๆอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อไปยังเส้นชัยข้ากำลังพยายามกำลังพยายามไปให้ถึงเส้นชัยจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นวัตถุสีดำมีไฟแดงฉานลุกท่วมได้พุ่งตรงมาอย่างรวดเร็วผ่านกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ไปอย่างฉิวเฉียดและโอ้ยโอ้ยขาของข้าข้าเจ็บโอ้ยอุกาบาตได้พุ่งชนกลุ่มดาวกระต่ายเข้าอย่างจังทำให้มันนั้นได้รับบาดเจ็บ
ดวงดาวต่างๆที่ประกอบเป็นขาหลังของมันแตกกระจายออกเป็นเศษเสี้ยวดาวชิ้นเล็กชิ้นน้อยขาข้าขาของข้าวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้ยงานนี้ข้าต้องแพ้แน่ๆคนที่แพ้ต้องเป็นข้าหรอไม่นะไม่สิกลุ่มดาวกระต่ายตัดพ้อกับโชคชะตาของตัวเองที่ต้องมาเจออุกาบาตพุ่งชนจนวิ่งต่อไปไม่ได้ข้าจะต้องกลายเป็นคนขี้แพ้หรอเนี่ยขณะที่กลุ่มดาวกระต่ายกำลังร้องไห้เสียใจอยู่นั้นกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ที่คลานตามหลังมานั้นได้พยายามช่วยเก็บเศษดาวชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่หลุดร่วงอยู่ตามทางของกลุ่มดาวกระต่ายเจ้าน่ะเป็นอะไรมากไหมไม่จำเป็นต้องมาเห็นใจข้าหรอกนะเพราะคนแพ้ในวันนี้ก็คือคนโชคร้ายอย่างข้าข้าช่วยเก็บเศษดาวของเจ้ามามานี้สิเดี๋ยวข้าจะใช้เมือกหอยทากของข้าช่วยติดมันเข้าไปนะไม่นะอีเมือกเจ้าเหนียวเนอะนะดาวข้าได้เลอะเทอะหมดแม้กลุ่มดาวกระต่ายจะปฏิเสธแต่กลุ่มดาวหอยทากยักษ์ก็ยังยืนยันจะช่วยเหลือด้วยการเอาชิ้นส่วนดาวที่หลุดออกมาประกอบเข้าไปให้ให้ข้าช่วยเถอะอย่างน้อยขาของเจ้าอาจจะดีขึ้นและกลับมาวิ่งแข่งได้ต่อก็ได้นะแม้จะรู้สึกเสียหน้าที่ต้องให้กลุ่มดาวหอยทากยักษ์มาช่วยเหลือแต่ในที่สุดกลุ่มดาวกระต่ายก็ยอมให้กลุ่มดาวหอยทากยักษ์เอาดาวมาประกอบเพราะอยากหายดีโอ้ขาข้ามันเริ่มขยับได้แล้วเพราะเมือกของข้ามันช่วยซ่อมแซมร่างกายให้เจ้าไงจริงๆถ้าเจ้าไม่รังเกียจจะขี่หลังข้าไปก็ได้นะพอถึงเส้นชัยแล้วเจ้าคอยลงจะได้มีคนมาช่วยพยุงเจ้าไปได้ทันใดนั้นเจ้ากลุ่มดาวกระต่ายก็คิดแผนเจ้าเล่ห์ในใจที่จะขี่หลังกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ไปและกระโดดเข้าเส้นชัยในท้ายที่สุดดีเลยข้าจะขี่หลังเจ้าไปก็ได้ขอบใจเจ้ามากเจ้าหอยทากยักษ์เพื่อนยากข้ายินดีช่วยเจ้าขึ้นหลังข้ามาได้เลยกลุ่มดาวกระต่ายกระโดดขึ้นหลังกลุ่มดาวหอยทากยักษ์อย่างไม่รอช้าพร้อมแผนร้ายในใจที่จะทำให้เขาชนะการแข่งขันนี้ได้อย่างง่ายดายเจ้านี่ช่างเป็นคนดีเสียเหลือเกินเจ้าหอยทากยักษ์ก็เจ้าบาดเจ็บข้าก็ต้องช่วยเหลือเจ้าสิไม่อย่างนั้นเจ้าคงแย่แน่เอาล่ะข้าจะออกวิ่งแล้วนะเจ้าจับดีๆล่ะกลุ่มดาวทั้งสองค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านวงแหวนของดาวเสากลุ่มดาวหอยทากยักษ์ยังคงมุ่งมั่นคลานไปอย่างช้าๆจนในที่สุดก็ใกล้จะถึงเส้นชัยกลุ่มดาวกระต่ายเริ่มรู้สึกดีขึ้นจนคิดว่าดาวส่วนขาของตนคงหายดีและกลับมาวิ่งได้อีกครั้งจึงขอลงจากหลังของกลุ่มดาวหอยทากยักษ์เพื่อจะวิ่งเข้าเส้นชัยเมือกของเจ้านี่วิเศษจริงๆข้าว่าขาของข้าหายดีแล้วล่ะข้าขอลงตรงนี้แหละแน่ใจหรอว่าเจ้าเดินไหวแล้วไหวไหวเดี๋ยวข้าค่อยๆเดินไปจากตรงนี้ก็ได้จะวางข้าลงแล้วก็เข้าเส้นชัยไปเลยนะเอางานก็ได้ทันทีที่กลุ่มดาวหอยทากยักษ์วางกลุ่มดาวกระต่ายลงกลุ่มดาวกระต่ายก็รีบดีดตัวออกวิ่งอย่างรวดเร็วไปยังเส้นชัยเ
พื่อจะได้เป็นผู้ชนะดังที่ตนหวังไว้ฮ่าฮ่าฮ่าครั้งนี้ข้าต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวิ่งไปเกือบจะถึงเส้นชัยดาวส่วนขาของกลุ่มดาวกระต่ายก็เริ่มเกิดรอยร้าวเหมือนจะแตกออกอีกครั้งโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นนี่ขาของข้ายังไม่หายดีหรอฮะดาวต่างๆที่ประกอบเป็นขาของกลุ่มดาวกระต่ายเริ่มหลุดออกมาเป็นเศษเล็กเศษน้อยอีกครั้งทำให้มันเริ่มทรงตัวไม่ได้และล้มลงในที่สุดไม่นะเหลืออีกแค่ไม่กี่คืบแล้วแท้ๆกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ที่ค่อยๆคลานตามมาเห็นเหตุการณ์เข้าก็รีบคลานมาช่วยเจ้ากลุ่มดาวกระต่ายแม้จะรู้ว่ากลุ่มดาวกระต่ายตั้งใจจะหลอกตนก็ตามนี่ไงข้าว่าแล้วว่าเจ้าน่าจะยังไม่หายดีมาเดี๋ยวข้าเอาเมือกมาช่วยรักษาเจ้าใหม่แล้วเจ้าขึ้นหลังข้ามานะกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ใช้เมือกประกอบเศษดาวให้ส่วนขาของกลุ่มดาวกระต่ายกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมพร้อมให้กลุ่มดาวกระต่ายขึ้นหลังของตนอีกครั้งเจ้าหอยทากยักษ์ข้าไม่เข้าใจเจ้าเลยทำไมเจ้ายังมาช่วยข้าอยู่อีกนะทั้งที่ตอนนี้ถ้าเจ้าค่อยๆ คลานไปก็เข้าเส้นชัยชนะข้าไปได้แล้วชัยชนะสำหรับข้าไม่สำคัญหรอกแต่ความซื่อสัตย์กับใจตัวเองและความเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันในยามลำบากนี่แหละที่ข้าเชื่อและยึดมั่นมาโดยตลอดข้าน่ะไม่เคยคิดอยากเอาเปรียบใครเลยนะกลุ่มดาวกระต่ายหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวขอโทษกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ด้วยความรู้สึกผิด ข้านี่มันแย่จริงๆข้าขอโทษนะเจ้ากลุ่มดาวหอยทากยักษ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าเส้นชัยไปด้วยกันกลุ่มดาวกระต่ายสะอื้นพร้อมพยักหน้าเงือกๆกลุ่มดาวหอยทากยักษ์ค่อยๆ คลานเข้าเส้นชัยโดยมีกลุ่มดาวกระต่ายอยู่บนหลังของตนเย้ เราทำได้แล้วเจ้าหอยทากเพื่อนยากเราชนะแล้วเย้ชนะแล้วชนะแล้วเราทำได้แล้วนะเจ้ากระต่ายผู้ชนะได้เข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยปีนี้พิเศษจริงๆข้าขอประกาศว่าผลการแข่งขันในวันนี้กลุ่มดาวหอยทากยักษ์และกลุ่มดาวกระต่ายถือว่าเสมอกันขอบคุณเจ้ามากนะเจ้าช่างมีน้ำใจจริงๆตอนนี้นอกจากเจ้าจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันด้วยกันกับข้าแล้วเจ้ายังชนะใจข้าอีกด้วยนะขอบคุณนะขอดีใจที่เราทั้งสองชนะไปด้วยกันกลุ่มดาวกระต่ายและหอยทากยักษ์ได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากจบการแข่งขันเป็นคู่ฝึกซ้อมให้กันและกันโดยปรารถนาให้เพื่อนได้พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆในการแข่งขันต่อไป